นอนในถุงเข้าไปในภูเขาป่าลึกๆเนี่ยเขาบอกจะมีคนเข้าเวรยามแต่นั่นคือประเทศอะไรที่พี่รู้สึกอยู่ประเทศไทยเรานี่แหละครับคือผมไม่รู้เป็นโรคอะไรนักหนาคือเป็นคนชอบเดินทางแต่ก็บอกตัวเองตลอดเวลาว่าคือไม่ได้เชื่อเรื่องสิ่งลี้ลับเท่าไหร่แต่ก็ไม่เคยลบหลู่แล้วก็เป็นอะไรก็ไม่รู้เจอกับแต่เรื่องอย่างเงี้ยเยอะแยะมากมายเจอแบบไม่เชื่อแต่ต้องเจอต้องเจอเจอจังเจอจังเจอจังเช่นไปนอนอยู่ในเมืองไทยนี่แหละครับไม่เอ่ยชื่อจังหวัดละกันอยู่ในป่ากติกาอยู่แล้วทุกคนเท่าเทียมกันเวลาเราเข้าป่าผมเป็นพิธีกรสมมติคุณเป็นแขกรับเชิญคุณก็ต้องเข้าเวรเหมือนกับผมแต่เราจะได้สิทธิ์ก่อนในฐานะที่เราเป็นพิธีกรเราจะขอเข้าเวรหัวค่ำสองทุ่มถึงสามทุ่มเพื่อเราได้นอนเยอะอันนี้เป็นทีมงานครับเป็นโปรดิวเซอร์ครับสามทุ่มถึงสี่ทุ่มก็คนละหน่อยน้องๆก็แบ่งแบ่งกันไปจนกระทั่งรอบดึกๆเงี้ยรอบดึกๆก็จะเป็นพวกแบบพวกพี่ๆเจ้าหน้าที่เขาละเขาก็จะเข้าเวรให้คราวนี้ก่อนนอนเนี่ยผมก็จำได้เลยผมเอาถุงนอนเวลาเข้าป่าเราจะแบกเฉพาะถุงนอนไปก็เอาถุงนอนเนี่ยไปนอนลักษณะที่ที่เรานอนเนี่ยมันจะเป็นภูเขาลงมาแล้วก็มีลำธารข้างล่างแล้วมันจะเป็นไหลเขาไหลเขาเนี่ยประมาณสัก10กว่าเมตรผมก็ไปตั้งแคมป์ของผมเนี่ยนอนอยู่ตรงใกล้ๆกับทางเขาเลยนอนไปตอนสักประมาณตีสามตีสี่มีคนมาปลุกปลุกเสร็จแล้วก็เฮ้ยเข้าแล้วเข้าเวแล้วจ็อบเองนี่จ็อบเองเข้าเวแล้วไม่ใช่เวรชั้นไม่ใช่เวรชั้นจ็อบเองลุกมานั่งคุยกันเถอะมานู่นนี่นั่นปลุกแล้ววะอ้าวไหนๆลุกก็ลุกก็ลุกไปนั่งคุยตรงกองไฟถามปลุกทำไมคุณเห็นถุงนอนคุณไหมเราก็หันไปดูเห็นทำไมเหรอถุงนอนคุณอยู่ที่ไหนเฮ้ยมันอยู่ปลายเหวอะมันอยู่ที่ปลายเหวเลยปลายเหวเลยอ่ะแล้วหมายถึงเมื่อกี้พี่นอนในถุงนั้นเหรอนอนในถุงนอนเขาบอกว่าภาพที่เขาเห็นนะภาพที่เขาเห็นนะขาผมเนี่ยนอนอยู่อย่างงี้ยกขึ้นแล้วก็ถูกลากแล้วก็วางปลายเหวคือพร้อมจะตกเหวแล้วอะจะตกเหวอยู่แล้วแล้วที่ถุงนอนมันไม่ปลิวเพราะว่าเราเนี่ยจะใส่พวกของมีค่าเอาไว้พวกกระเป๋าตรงกระเป๋าตังค์เงี้ยก็จะไว้ในถุงนอนแต่ว่าไอ้อุปกรณ์ที่เราต้องเป็นเป้เปอร์อะไรเงี้ยเขาจะวางไว้ณจุดไว้จุดที่เรากลางตอนแรกเพราะนั้นมันกลายเป็นว่าเฮ้ยทำไปทำมาฉันไปอยู่ปลายเหวซะแล้วไม่แต่คำถามคือใครเป็นคนลากถุงนอนนี่ไงนี่ไงคือถ้าพี่ที่อยู่ยางเขาไม่มาปลุกเนี่ยให้เราดิ้นนิดหน่อยเราตกไปเลยก็ได้ใช่ซึ่งมันก็ไม่ใช่การที่คนจะดิ้นตั้งแต่เป็น10เมตรเออมาถึงตรงปลายเหวมันไม่น่าใช่แล้วคนที่เข้าเวรเห็นไหมเห็นเขาเห็นไงเขาถึงมาปลุกเราว่าเฮ้ยยกลงยกลงอยู่อย่างเหมือนกับมีคนลากเราไปเหมือนคนลากลากภาพที่เขาเห็นแบบนั้นแล้วเขาก็มาบอกเรายิ่งพอพระอาทิตย์เริ่มขึ้นตอนเช้าๆไปดูเฮ้ยไม่มีใครลากเราได้เพราะถ้าลากเราอ่ะมันต้องลงเหวไปแล้วถูกมันต้องลงเหวไปแล้วใช่อันนี้คือเอ้ยแล้วใครลากในประเทศไทยด้วยประเทศไทยนี่แหละประเทศไทยนี่แหละประเทศไทยนี่แหละปรากฏว่ายังไม่หาคำตอบไม่ได้หาคำตอบไม่ได้แต่เจ้าหน้าที่ที่อยู่ในพื้นที่เขาก็บอกว่าก่อนนอนเนี่ยเราไปลบหลู่อะไรหรือเปล่านู่นนี่นั่นแต่ในความรู้สึกผมนะแค่ก่อนนอนเราก็จะไปอาบน้ำที่ลำธารแต่เราอาจจะเป็นผู้ชายกันเยอะๆก็แก้ผ้าก็แก้ผ้าอาบน้ำกันเพราะมันอยู่ในป่าไงแล้วก็สบายสบายเนาะแก้พงแก้ผ้าอาบน้ำอะไรอย่างเงี้ยก็ชินแก้ผ้ามากเพื่อนก็ชินใช่กับคุณก็บ่อยนะเล่นกันเองนะอันนี้ไม่เกี่ยวลูกเสือใครลูกเสือใช่ดูเขามาดู